ดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่เมกาสะพานเหล็กหรือว่าเมกาพลาซ่านั่นเองแล้วก็วันนี้เราจะแวะมาที่ร้านเลโททอยกันอยู่ชั้น6ตรงโซนฟู้ดไปทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูการบอกเลยว่าร้านใหญ่มากฟิล์มของเขาแล้วนะคะเขาบอกถ่ายคลิปได้ใช่แล้วคือร้านเนี้ยเราไม่เคยมาด้วยคือเราไม่รู้ว่าตรงโซนฟู้ดเขามีร้านกล่องสุ่มใช่อุ้ยชาวสวนอันนี้ฟิล์มฝากเพื่อนที่จีนหิ้วมาแล้วนั่งอย่างนี้เลยเดี๋ยวไปให้เมย์อันนี้คือเป็นลาบูบูนะคะทุกคนคือโซนที่เราเข้ามาจะเป็นแบบว่าเป็นโซนยกบ็อกคือมีหลายกล่องหลายคอลเลกชันหลายแบบตัวละครมากของเยอะมากมีทั้งข้อใหม่ข้อเก่าเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเข้ามาเป็นโซนที่พี่บอกเป็นลาบูบูนี่แล้วมีอันนี้ตุ๊กตาลาบูบูทุกคนอันนี้มีป้ายป๊อปมาร์ทแปลว่าฮิ้วมาจากป๊อปมาร์ทเลยก็จะมีทั้งแบบว่ายกบ็อกดูใช่คือแบบถ้าพ่อบอกว่าร้านละหนึ่งกล่องหนึ่งกล่องเนี้ยไปเลยคุ้มนะบอกเลยพี่พูดมามีเหตุผลนะวันนี้พ่อวิ่งมาเสียงใครพี่เจนหรือเปล่าไม่น่าใช่นะพี่ว่าไม่ใช่ใช่แล้วคือเนี่ยชินจงชินจังนี่แม่ชอบดูอันนี้เป็นปีมังกรหรือเปล่าอ่ะมีฮีโร่โนน้องเป็ดนะคะอัพเซตดาร์กหรือว่าจะเป็นงานอื่นๆที่เป็นงานขนๆนี่มากเนี่ยผลไม้ใดๆนะคะมีทั้งงานที่แบบว่านอกกระแสอยู่ในกระแสแต่ว่าวันนี้ที่น้องฟิลมาเลงอ่ะจะเป็นอันนี้ทุกคนนี่คือมันจะเป็นนกฮูกเนี่ยแล้วดูคอลเลคชั่นเขาดิเห็นปะน้องคืออะไรโคอีเทสโคอีเทสก้อยเทสใช่แต่เราเพิ่งไปดูมาไปดูแบบอันนี้เขาแก่แล้วฝั่งนู้นคือมันน่ารักมากนี่ดูฝั่งนี้มีตั้งหลายอย่างที่เป็นยกบล็อกที่ใครอยากได้บล็อกไหนก็มาหยิบกันไปนะจ๊ะใช่แล้วคือของที่เนี่ยค่อนข้างจะเยอะเดี๋ยวนะเนี่ยแบบใครหาไม่ได้คืออยู่นี่หมดแล้วใช่เนี่ยพวกฮีโร่นงฮีโร่โนนู่นนี่นั่นตรงเนี้ยเต็มเลยร้านนี้คือเปิดใหม่และใหญ่มากทุกคนอยากให้ทุกคนมาลองดูราคาก็กลางๆนะคะใช่บางอันน้องฟิลก็ยังไม่เคยเห็นก็ได้เห็นที่ร้านนี้นี่แหละใช่นี่มีตัวขนๆมาใหม่เต็มไปหมดเลยอันนี้คืออะไรอ่ะเมทรีใช่เดี๋ยวเราไปดูฝั่งที่เขาแยกเป็นตัวขายเป็นกล่องๆนี่เด้ออันนี้เป็นอะไรคะหมวกลาบูบูที่เป็นหมวกที่เป็นพวงกุญแจกระเป๋านี่ไงเนี่ยของจริงเป็นนี้สีชมพูสวยมากจริงๆหนูกับแม่เคยจะเอฟด้วยนะใน TikTok แต่ว่าเอฟไม่ทันไงคือเรามันนักเอฟอยู่แล้วแต่พอมาเห็นแบบหน้างานอย่างเงี้ยอุ๊ยมันน่าสนใจอุ๊ยน่ารักมากชิลเนี่ยมีตั้งหลายงานอันนี้น่าจะเป็นของเทวันเหมือนเราเคยแกะกับแม่ที่เป็นตัวแบบเป็นดอกบัวใช่น่ารักนี่มีแจ็คสันหวังนี่ก็ไม่เพิ่งรู้ว่าอันนี้คือแจ็คสันหวังตอนนี้ฟิล์มพูดเมื่อกี้เลยคือเห็นมาสักพักแล้วแต่ไม่รู้ว่าคือแจ็คสันหวังแจ็คสันหวังนี่ตอนแรกฟิล์มดูตัวนี้ไว้คือเนี่ยอันที่เขาแกะออกมาคือน่ารักมาก450บาทแล้วตัวใหญ่มอดีเทลดีเด้อเออก็น่ารักกระเป๋ามันจะสวยไม่ได้หรอใช่แล้วที่น้องฟิวอะสนใจคืนนี้อุ้มประเวณพี่เห็นช่วงนี้อยู่ใน TikTok เต็มเลยคืออยากได้แต่แบบดูดิมันน่ารักมากเลยนะทุกคนคือตัวมันก็ใหญ่อยู่นะฟิวตัวนี้น่ารักมากตัวที่เป็นงูคือของน้องฟิวกับพี่ฟิวอาจจะคนละเวของน้องฟิวแบบซุปเปอร์ฮีโร่ไงของพี่ฟิวหวานชิงโจ๊กก็ฮะคือร้านเนี้ยคือของหลายอย่างนะทุกคนแล้วแบบราคาก็ไม่ได้แพงเหมือนอันเนี้ยสิบยี่สิบเฮ้ยดูนี่ก่อนมาเวลถังละ80บาทใช่อุ๊ยอยากรู้ว่าซีเคทคืออะไรเนี่ยมีซีเคทด้วยนะดูออกปะมองไม่ออกเหมือนกันนี่เรามาดูอีกซอยนึงกันนะคะนี่ก็จะมีหลายตัวมากมีทั้งแบบมูไม่มูอุ๊ยไอตัวนี้ไง Lucky Day Wendy น้องเวนดี้หรือเปล่าใช่ๆที่พี่มีเป็นเวอร์เนี้ยอันนี้เป็นแบบเป็นนอนน่ะทุกคนแล้วดูเอาตูดเกยน่ารักน้องติดนอนน่ารักมากสวยอ่ะมีสกอตแพนด้าดาวแพนด้าอันนี้เป็นอะไรอ่ะ Image and Reality ดูอุ้ยน่ารักอันนี้คืออะไรคะจำชื่อน้องไม่ได้ซีก้าอย่าไปอ่านเลยจะตัวนี้เกลแพนด้าน่ารักจังคือเราบอกก่อนว่าเราอ่ะอาจจะไม่ได้รู้จักทุกตัวที่แบบอยู่ในร้านก็แบบว่าพามาดูประมาณนี้ว่าเอ้ยร้านนี้มันมีประมาณนี้นะก็จะมีพวกของคัพเกิลไคเบบี้หรือว่าจะเป็นตัวโคเจนปุ๊บนี่ใส่ชาร์จได้ใดทุกคนคืออันนี้ที่เราเคยเห็นใช่ไหมที่เขากำลังฮิตประมาณ 2-3 พันที่นี่ไม่ถึงพันแบงค์พันมีทอน90บาทซึ่งเอ้ยขออวดหน่อยทุกคนนี่แกะมาแล้วฉันน่ารักแบบนี้เป็นแกะน่ารักไหมถ้าไม่ติดว่าน้องฟิล์มมีแล้วคือก็จะสุ่มแล้วเพราะราคามันดีมากไม่ต้องพูดหน่อยเผื่อทุกคนอยากได้ใช่ไหมล่ะน่ารักจังสปองบ๊อบแล้วก็มีตัวนี้ด้วยทุกคนอันนี้เป็นแบบว่าเป็นเทศกาลน้องฟิล์มมีเป็นมินนี่น้องฟิล์มอยากได้นี้ทุกคนเดซี่ดักน่ารักมากอันนี้ก็ราคาไม่ได้แพงแล้วคือแพ็กเกจเขาดีนะมันแบบ
ม่ใช่เป็นกระดาษนะทุกคนเป็นแบบเป็นกล่องอย่างเงี้ยเก็บได้ดูอีกคลิปนี้มัวแต่พูดเดี๋ยวเราต้องเลือกกันอีกก็เรามารีวิวร้านคือเขาก็แบบจอดจงจะเอาไงนี่ทุกคนมาดูซอยนี้อย่าเพิ่งไม่ฟิล์มใจเย็นๆใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นอันนี้เอ้าแล้วพี่ไม่ได้ชี้ไปตรงนั้นตรงไหนไม่เราต้องค่อยๆไปอะไรงี้อย่ายิ้มเยอะหน้ายู่หมดแล้วนี่ทุกคนเป็นอดูยัมมี่นะคะดูบอกเลยว่าครึ่งล้านอยู่ในกระเป๋าทุกคิวเอามาเยอะมากแกจะเป็นตัวแบบนี้น่ารักไหมแล้วคือเขาอะถอดหน้าได้ด้วยใช่ๆฟิล์มได้ตัวซีเคทแต่ว่าเดี๋ยวจะขายแล้วไม่มีตังค์จ่ายค่าไฟอ่ะนี่ทุกคนก็มีหลายตัวหลายงานมากอุ้ยก็ไอตัวนี้ชื่ออะไรนะไอเนี้ยไอเนี้ยจำชื่อเขาไม่ได้อ่ะ Fearless ฮะใช่ไม่รู้มันก็ชื่ออันนี้มันคือ Fearless ไม่รู้อุ้ยมีเทเรทับบี้ด้วยว้าวอุ้ยอันนี้เป็นชิมูแบบอันนี้ทุกคนเป็นตุ๊กตาเนี่ยอันนี้เหมือนจะเป็นซอสเลยซอสมะเขือเทศมีเป็นโกสเบอร์เกอร์ไอซ์แบคโคนนะคะอุ๊ยเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนของในร้านอาหารเนี่ยเป็นโกสดินเนอร์แต่อันที่อยากได้สุดเขามักจะแกะออกมาแล้วได้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นอะไรอะร้านอาหารผีแปดเนี่ยใช่ถ้าแปลตรงตัวนะโอเคก็ตรงตัวเกินตรงตัวเกินอุ๊ยฝั่งนี้เป็นพวงกุญแจฟิลพี่อยากได้350ใช่เอลโม่พ่อดูดิน่ารักปะของจริงตัวประมาณเนี้ย350บาทโอ้ยสงสัยต้องได้ทุบเองบ้างแล้วแหละโอ้ซาริโอทุกคนมีงานซาริโอที่เป็นขนกำมะหยี่ด้วยนะมาดูฝั่งข้างหน้าดีกว่าข้างหน้ายังไม่ได้ดูเลยนี่อันนี้จะเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรคุณชื่อไม่ได้ดีโมไม่ใช่ไม่แน่ใจว่าดีโมเออดีโมถูกแล้วใช่น้องคือดีโมนะคะทุกคนเป็นเหมือนแบบสายห้อยเนี่ยห้อยบัตรห้อยบัตรคอนโดบัตรเข้าห้องอะไรอย่างงี้น่ารักเหมือนกันข้างล่างก็ดีโมอันนี้ก็น่าจะเป็นดีโมเหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยใช่เลยตรงนี้ข้อนี้คือน้องเหมือนจะเป็นกระต่ายนะทุกคนเป็นคอสัตว์หรือเปล่าไหนดูสีทีละ50นี่น่ารักมากแต่ว่าเราก็ไม่รู้ไงว่าสีจริงเป็นไงเฮ้ยพี่เห็นนี่มีชุดว่าอุ้ยเป็นชุดน่ารักจังอ่ะซื้อที่ใดทุกคนชุดมันเป็นแบบหิมะขนกุยมากอันนี้800ส่วนเวอร์เนี้ย900เราเคยโดนมาเท่าไหร่พันอัพพันอัพเขาแบบยิ้มไงใช่แต่คือราคาดีนะทุกคนราคาดีราคาลดลงซอยนี้นกฟิวก็เล็งไว้2ตัวคือแบบซอยนี้คือเป็นซอยที่น่าสนใจมากแต่ว่าเราจะเข้าซอยนี้กันไหมไปเข้าซอยย่อยกันค่ะทุกคนเข้ามาก็จะเจอนี้เป็นคิมมอนที่เราเคยซื้อแบบหยกบกไปตัวนี้น่ารักมากข้างบนนะคะจะเป็นสปอนบ็อบเอ็กซ์เดอะมอนสเตอร์ไหนดูซินี่จะเป็นอุ้ยทำไมกล่องนี้ปูดจังอะในนี้อาจจะเป็นอะไรเช่นซีเครตอุ้ยหนูว่าอันนี้น่าจะเป็นแซนดี้ดูมันป่องมากเลยทุกคนแล้วก็มีอันนี้ Animals The Monster นะคะก็จะเป็นตัวคล้ายๆลาบูบูแต่มันไม่ใช่ลาบูบูอ่ะเนี่ยคือพูดจนโซ่ใช่คืออยากให้ทุกคนรู้มาก280หน้าน้องเหมือนอะไรสักอย่าง Go Camping Bobo at Coco Bobo Bobo ใช่น้องชื่อ Boboแล้วก็อันนี้อุ้ยอันนี้แล้วก็ยกบล็อกไปแล้วนะคะทุกคนเอ้ยมองไงส่วนใหญ่คนจะมีพวกลาบูบูเยอะนี่อันนี้มีน้องตากิ้งด้วยเบบี้ทรีแต่ว่าฟิล์มอยากได้ตัวนี้มากแต่กลัวซ้ำจังเพราะที่บ้านฟิล์มมี4ตัวแล้วฟิล์มอยากได้พวกตัวเนี้ยคือฟิล์มเก็บพวกตัวที่มีปีกไปแล้วด้วยความที่เราคลั่งรักแฟรี่อะแฟรี่จริงๆฟิล์มเพิ่งรู้ว่าตัวนี้คือเขาเป็นเม่นนะพ่อที่เราไปซื้อกันมา2ตัวน้องคือน้องเม่นน่ารักเกินฝั่งนี้จะเป็นพวกยกบ็อกซ์อีกโซนหนึ่งแล้วก็จะมีพวกกองขนโขดพวงกุญแจใดๆฟิวชีอีกแล้วลูลูเดลิเวอร์นี่แต่ร้านนี้ใหญ่นะของเยอะมากเลยนะใช่เราไม่เคยมาด้วยคนอันนี้ครั้งแรกโอ้โหนี่น่ารักมากหมูขายอาหารอ่ะเออแล้วฝั่งนี้ก็คือนี่เฮ้ยเพนกวินซูเปอร์แลมใช่เขาอะไรมีตาให้เปลี่ยนสีด้วยใช่เหรอนี่เหรอไม่รู้อ่ะน้องถอดหน้าเปลี่ยนตาได้เขาเขียนอยู่อ๋อนี่ไงไม่ใช่ไงฉันพูดอยู่แล้วเขาจะเอาใส่เข้าไปยังไงนี่ของนี้ก็เปลี่ยนตาได้น้องคือน่าจะเป็นงานจีนคืออ่านไม่ออกเหมือนกันอาจารย์พูดจบต่อเรียนจีนมาก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเหมือนกันอันนี้โอชิชิเด้นี่ฝั่งนี้ที่ฟิวบอกใช่ตัวนี้น่ารักมากน่ารักไหมฟิวจะเอาตัวนี้ใช่ไหมงั้นให้ฟิวเลือกก่อนอุ้ยแต่น้องฟิวก็แอบอยากได้ร้านอันตัวข้างหน้าที่พี่ลิซ่าเขาใช้ได้เป็นแพนด้าแดงแต่น้องฟิวอยากได้หมาหูยาวๆอ่ะชอบอ่ะใช่
เนี่ยแต่ว่ากล่องเนี้ยเราฟิวอยากได้ตัวไหนให้ถ่ายมี6ตัวอยากได้2ตัวนี้เนี่ยตัวที่เป็นอะไรอ่ะคาลิดีสวีเมียร์เนี่ยแหละเรียนอังกฤษมาไม่ช่วยเลยแต่มันน่ารักมากเลยนะกล่องเนี้ยเท่าไหร่อ่ะ390เฮ้ยน่ารักมากดิน้องอีกุยน่ารักมั้ยเหมือนฟิลเหมือนเลี้ยงเฟอร์บี้ที่นี่ไม่มีไอ้นี่เหรอชินจังที่มันเป็นปลาแล้วมันดิ้นได้ปลาไม่ดิ้นได้อ้าวเฮ้ยมันสวยอยู่นะตัวใหญ่ด้วยนะพ่อหนูว่าอันเนี้ยเหมาะกับแม่ดูดิถืออย่างเงี้ยร้องเพลงอ้าวยาวๆๆเฮ้ยพ่อไอ้ตัวนี้ที่เคยแกะกันดั้มก็มีนะใช่กันดั้มมันน่าสนใจมากนี่ดูแต่ละตัวเปรี้ยวน่ารักสุดๆของเยอะจริงนะร้านนี้นะบอกเลยนะจริงตายแล้วอ่ะอันนี้ไงที่มันเป็นพัดลมเปิดได้ด้วยนะดูก่อนเปิดตรงไหนเขากดตรงหัวไหมตรงจมูกไหมนี่ไงอ๋อต้องไปเสียบปลาก่อนแบตน่าจะหมดตอนนี้450มีหลายตัวมากแล้วก็มีซีเข็ดด้วยหัวน้องเป็นพัดลมเปิดได้จ้าใช่แล้วก็เปิดอุ๊ยเฟี้ยวน่าถืออย่างเงี้ยส่วนอันนี้นะคะเป็นคิมมอนบอกเลยว่าซีเข็ดอะสวยมากน้องฟิวเคยเห็นแล้วสวยมากมากฝั่งนี้ก็คิมมอนคิมมอนเป็นผลไม้นะคะใช่ใช่พี่เคยเห็นซีเข็ดแล้วอันนี้สวยมากอุ๊ยมาแต่ชิ้นจ้าอันนี้เป็นแบบเหมือนอยู่ในซูชิเป็นโรใช่น่ารักมากแล้วก็ข้างล่างน่ารักไม่ไงก็น่ารักอันนี้จะเป็นเจ้าหญิงนะคะทุกคนดิสนีย์พรินเซสกับแล้ว60อันนี้มันเป็นฟีลแบบว่าเหมือนอยู่ในของประจำเรื่องทุกคนอันนี้ก็อยู่ในรองเท้าแก้วอันนี้ก็อยู่ในน้ำชากระน้ำชาหมูเมื่อกี้ไงนี่น้องฟีลบอกยกบ็อกสวยมากฟีลเนี่ยหรอใช่ลาบูบูเวอร์ชันคิมมอนนี่เทียบกันพ่องงพ่อเอ๊ะงงเอ๊ะนี่ใช่อันนี้ที่น้องฟิวบอกคือน้องฟิวเลือกไม่ได้ระหว่างอันนี้กับอันเมื่อกี้นี่จะได้น้องพับเหรออันนี้จะเป็นซูสคูน้องฟิวอยากได้อันนี้พับน่ารักนะไม่ก็กระต่ายบันนี่แต่ซีเคียดอะน้องฟิวดูแลมังกรเอาไหนดีอันนี้หรืออันเมื่อกี้ดีทุกคนตัวนี้น่ารักมากเลยนะทุกคนดูจากรูปหรือว่าน้องฟิวจะเอานกแต่นกว่าพี่ว่าน่ารักใช่ไหมราคาอะไรคะให้ฟิวเลือกก่อนเดี๋ยวเราค่อยดูว่าเฮ้ยฟิวจะเอาไหนจริงๆพี่อยากได้ตัวนี้แหละที่พี่บอกเป็นงูที่อยู่ตรงนั้นยกไปเลยทั้งกล่องนี้อย่าหนูไปเอากล่องตรงนั้นน่ะพ่ออาจจะคุกพี่ในเร็วๆนี้ไม่คุกพี่อ่ะถ้าไม่เอาที่เป็นทรงโค้งแจก็คืออาจจะเป็นตัวเออดูว้าวไม่แต่เมื่อกี้ก็เห็นโค้งแจที่อยู่ตรงนั้นที่เป็นอะไรนะเอลโม่กับใช่ใช่ใช่กับชิวนะน่ารักไปไม่รู้เลือกก่อนมุ้งแล้วทุกคนมุ้งแล้วมุ้งแล้วไม่เอลโมอันนี้ก็อาจจะเป็นชิวตรงนี้หนูเชียร์เอลโมเออเพราะว่าเอลโมสวยกว่าเอลโมหนูรู้สึกว่าสีในคอลเลคชันเขาสดมากหนูอยากได้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยคือ Abby with the Frog Prince อุ๊ยกับเจ้าชายกบวะซ่านฟิล์มอยากได้2ตัวอันนั้นๆๆๆอะไรอยากได้ตัวนี้กับตัวที่เป็นโมเดลผู้หญิงอะที่เป็นที่บอกว่าเป็นพ่อพ่อว่าไงพ่อว่าไงเรียกแล้ว1กล่องโอเค1กล่องไม่นะอีกกล่องนึงโครงการคนละครึ่งกับพ่อเราจะได้ออกน้อยโครงการคนละครึ่งแปลทุกคนอุ้ยฟิวอันนี้เราลืมไอ้นี่แหละน่ารักจังใช่น้องฟิวเคยแก่แล้วน้องฟิวได้เป็นข้าวโพดน่ารักมากงานดีมากบอกเลยจริงเหรอแต่เอนี่น่ารักจังใช่แต่บอกเลยว่างานดีมากอุ้ย280นี่ถูกต้องอุ้ยหรือว่าเราจะเอาอีกกล่องไม่เอาไม่เอาไม่เอาละจะมีครบทุกสีแล้วไปทุกคนเราไปซอยสุดท้ายอยู่น้องฟิวจะไปเอาน้องฟิวสุดตัวได้ค่ะไปคือบอกเลยนะว่าร้านเนี้ยคือแบบบล็อกใหญ่มันเยอะมากไปดูการ์ดเอากล่องไหนดีเอากล่องในในเขาว่าดีอุ้ยกล่องขาดเปลี่ยนก่อนจึ๊บจึ๊บกล่องนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าน้องฟิวจะได้หรือเปล่านี่ทุกคนดูไว้นะ2ตัวนี้นะ2ตัวนี้ต้องเป็นของเราเฮ้ยเย้ขอดูเอากล่องนี้ค่ะสีเขียวเดี๋ยวฟิวขอไปเลือกก่อนฟิวอยากได้ตัวนี้จริงๆนะเนี่ยตัวแบบถึงงูแล้วงูชมพูเออมันเป็นสีชมพูฉันชอบสีชมพูชอบสีชมพูเหมือนกันเห็นไหมล่ะไหนเคาะเคาะใหญ่เคาะใหญ่ยังไงยังไงไม่รู้เหมือนกันแต่จริงๆมันก็น่ารักหมดแต่ก็อยากได้ตัวนั้นสุด
ชเมล่าเอาอะไรดีอ่ะหรือว่าฉันจะแค่ตัวนี้ร้านอื่นก็มีตัวนั้นเชิญดูสิเอาป้าใจตั้งนี่แล้วดูไซส์ดิแต่ละไซส์เลยสแกนหนึ่งกันสดไหมสแกนค่ะทั้งหมด740บาทก็นี่นะคะสำหรับการมารีวิวร้านเรนโบว์ทอยนะคะทุกคนอยู่ชั้น6ที่เมกาพลาซ่านะคะทุกคนบอกเลยนะว่าร้านใหญ่มากเลยนะถูกคือแบบว่าบางคนอาจจะไม่ค่อยเห็นเพราะว่าเขาอยู่ข้างในฟู้ดไม่ได้อยู่แบบตามชั้นทั่วไปใหญ่มากเหมือนอยู่เซเว่นอะนั่นแหละค่ะทุกคนก็ร้านแรกเราก็ได้ของไปคนละ1ชิ้นก็รอชมด้วยแล้วกันว่าแกออกมาแล้วจะได้ตัวไหนใช่ค่ะงั้นสำหรับวันนี้นะคะพวกเราขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย